มึงครับมุมนี้สวยมากครับสวยงามมากมุมนี้มันสีคึมๆยังไงนะครับเพราะว่ามีเมฆก่อนดำอยู่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนุร้อยเอ็ดนะครับวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยววัดนะครับเพราะว่าวัดนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านผมนะครับก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมนะครับที่วัดป่าโลสวรรค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจนะครับพวกคนก็หลั่งไหลมาเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยนะครับนี่ครับวัดป่าโลสวรรค์นะครับเอาเดี๋ยวผมสิว่าเป็นภาษาอีสานเนาะบ้านเฮานะครับบริเวณหน้าวัดนะครับทางเขาผมเคยมาตั้งแต่เด็กหน่อยนะครับวัดนี้นะครับแบบหลายสิบปีแล้วนะครับคุณที่ป้าย่างเข้าไปมึงเรื่อยเรื่อยๆนะครับโอ้สวยงามสวยงามมากเลยครับวัดป่าโนนสวรรค์นะครับวัดป่าโนนสวรรค์นะครับโอ้ปลาคอใหญ่สวยงามมากวินาทีเสาความปลาฮาร์ดสวยๆครับพญานาคกลางน้ำนะครับสุดยอดมากเลยครับคุณอะในโซเสาครับสวยงามสวยงามครับมึงผู้คนกับร่างไหลมาเรื่อยๆนะครับนี่ทางเขาของแท้ครับนั่นคือประตูซื้อนะครับตอนหลายปีมาแล้วหม่องทางนี้พัฒนาไม่อย่างครับเขาก็ต้องไปสางอย่างเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากโอ้ความสวยงามมึงความตัวเองเดี๋ยวมึงไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเป็นประตูทางขอนะครับโอ้บ่เหลือเสียครับอันนี้เป็นน้ำตกของมังกรนะครับนี่มังกรแล้วก็มีรูปปั้นต่างๆนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าขากลับนะครับผมเดี๋ยวผ้ายางอ้อมไปทางนี้นะครับงดงามมากเป็นก้นกวางนกยุ่งหันฤาษีนะครับตัวหอนแห้งนะครับพระจุสลากุโอ้หัวมังกรยี่นี่กับมีนะครับสวัสดีครับสวัสดีป๊อกมาไฟสวัสดีครับครับผมวันนี้เรามาทำบุญปีใหม่กันนะครับเดี๋ยวแนะนำให้หน่อยว่าสถานนี้สถานนี้บ่ขัดครับบ่ขัดอันสถานที่นี่อยู่บ้านไหนอยู่เมืองใดครับตรงนี้นะเป็นวัดป่าโนนสวรรค์นะครับอยู่บ้านเทิดไทยนะครับเชิญมาเที่ยวชมได้ครับอลังการทางขึ้นสวรรค์สวยงามมาทางขึ้นไปได้สวรรค์
สวัสดีแม่สวัสดีจ้ะโอ้งดงามมากอลังการงานสร้างเห็นนะครับมีรูปปั้นต่างๆครับเป็นเรื่องเล่านะครับมีป้ายติดบอกเป็นเรื่องเล่าพ่อใหญ่คำปันนะครับตรงเป็นเอจิอาจารย์ยืนหนีนะครับสวยงามมากเบิ่งขึ้นไปเดี๋ยวพวกฟ้าขึ้นไปพวกนั้นนะครับงดงามมากเมืองผู้คนก็หลั่งไหลมาทำบุญนะครับเนื่องในโอกาสวันปีใหม่วันนี้กับเป็นวันที่หนึ่งนะครับโอ้สุดยอดเลยอลังการงานสร้างเดี๋ยวข้ายางขึ้นไปบนเจดีย์นะครับตั้งปุ่นกับมีนะครับหลากหลายเดี๋ยวผมข้ายางถึงก่อนนี่เป็นพญานาคนะครับขึ้นยี่มองนี้นะครับว้าสุดยอดอลังการสวยงามลงล่างเลยนะเอาลงล่างหน่อยนี่ใช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 ่ทั้งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งขวาใช่ทั้งนี้มีขวานานไปนะอ้าวแต่คอนผมมานี่นะครับมาวันนี้เป็นครั้งแรกหรือว่ามาหลายๆเที่ยวแต่ว่าหลายปีมาแล้วนะครับเพราะว่าเจดีผมมาตั้งแต่เจดีมองนี้ยังสร้างบ่ทันได้เสร็จแบบว่าบันไดนี่ยังเป็นบันไดใหม่อยู่เลยนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ล่ะผมสิพาชมนะครับแล้วก็มื้อนี้ก็สิเอาตังที่พี่จอยนะครับที่ถูกหวยเร่เบยนะครับวนมาให้ผมนะครับให้ค่าขนมนะครับผมสิเอามาทำบุญอยู่วัดนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศก่อนผมก็สิเอาเงินที่ว่าฝากมาทำบุญนะครับผมสิมาทำบุญอยู่วัดนี้นะครับคุณนะโอ้สวยงามมากอันนี้ก็เป็นหัวมังกรนะครับเจดีย์บรูวาจักสันครับสวยงามอลังการโหว่ามันเป็นไม้นะครับตู้รับบริจาคค่าน้ำค่าไฟนี่แหละเอานี่แหละนะครับตู้ค่าน้ำค่าไฟมันมียักษ์สั่นครับนี่บอลหลุดเพิ่งใครมาเพื่อนบ่ครับเจ็ดบ่ครับพี่เขาบอกว่า
บริจาคเป็นค่าน้ำค่าไฟนะครับให้วัดใดก็ได้นะครับนี่นะครับพี่จอยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับค่าขนมแล้วก็เงินมาทำบุญนะครับก็สาธุน้ำนะครับก็ขอให้รวยๆเฮ้งๆนะครับถูกไว้อีกนะครับนี่ซอยขนามค่าไฟวัดนะครับนี่เด้อนี่ครับสาธุนำเลยครับขอให้เฮงเฮงรวยๆนะครับพี่จอยนะครับแม่นบ่ผมอ่านซื้อถือบ่ผมกับบ่ดูกันโอเคครับสาธุนำเดี๋ยวผมพาย่างขึ้นไปข้างบนอีกนะครับพอขึ้นมามองนี่ก็เป็นบันไดใหม่นะครับบอกไว้เลยว่าขึ้นมามองนี่ต้องระวังจังหน่อยเมืองเต็มใหม่หลายปีแล้วนี่ว้าวไปต่อได้อีกครับผู้หันถามพระจอนะครับพระจอบอกว่าประมาณเจสันนะครับแต่ว่าเพิ่นมานี่ก็บ่ได้นับเทียนะครับว่าจักสันนะครับโอ้ผู้เฒ่าขึ้นมาบ่ได้โอ้ไปต่อได้อีกครับเดี๋ยวสีผ้าไปชมบรรยากาศข้างบนนะครับโอ้ครับมาจะใส่กันครับนี่ทางผู้ใช่ครับโอ้ผู้ใช่ครับอันนี้สุราอันบนนี่มวยให้กันเนาะพายขี่อย่างมากครับครับเดี๋ยวทักกว่าไปครับโอ้ออกไปบ่ได้เป็นเจ้ากันไว้เจ้าล็อกไว้เข้าไปบ่ได้ครับนี่จุดสูงสุดนะครับเจดีย์อยู่วัดป่านุ่นสวรรค์นะครับสวยงามมากโอ้ฮาลาคลิปนี้สียาวจักหน่อยนะครับเพราะว่าคนที่หลายมีน่าสนใจให้เบิ่งหลายแต่ว่าตอนนี้ฮู้ลงก่อนเนี่ยยังอีกจุดหนึ่งนะครับก็แยกออกมาทางเจดีย์นะครับไหว้พระวันเฮากะบริจาคค่าน้ำค่าไฟไปทางวัดแล้วนะครับเดี๋ยวกราบไหว้ก่อนภาพมึงวิวทั้งหลังทางเลยครับโอ้มึงยังย่างไปได้อยู่แต่ว่าต้องระวังด้วยครับนะครับกว้างขวางสวยงามนะครับบริเวณรอบๆก็จะเป็นปราสาทนะครับรอบๆเป็นปราสาทอาจมีจิตอาสามาเฮ็ดเอิ้นมองนั้นพอครับเดี๋ยวเฮาลงไปมึงข้างล่างนะครับโอ้งดงามมากเดี๋ยวเอาวิวมึงนี่นะครับแต่ว่ามาย่างระวังจักหน่อยกว้างๆครับมึงกันไปไทยคันออกไปกันเชิงได้อ่ะงดงามมาก
สุดยอดเดี๋ยวผ้ายางลงไปข้างล่างนะครับนี่ครับอันนี้บ่รู้ว่าสั่นอะไรนะครับพวกหันเข้าขึ้นไปจนสุดอุ่นนะครับอ้าวครับเหมือนกันครับเจอกันแล้วครับครับครับวันนี้ผมก็มาไหว้ครับอุ้ยขาอ่อนขาอ่อนครับขาอ่อนขาอ่อนมากเมื่อกี้ปักมาไฟนะครับอันมันมีเจ้าสัตว์ครับนี่9ชั้นครับ9ว่ะเออนี่9ชั้นเฮาใครมาตั้งแต่อันบันไดเป็นใหม่เนาะเนี่ยล่าสุดนะครับวัดป่าโนนสวรรค์นะครับมึงมีรูปอย่างต่างๆเดี๋ยวเฮาสิไปถ่ายโอ้โหจอมเมี่ยมทางคุณเก่าแก่มากบรรยากาศนะครับผู้คนหลั่งไหลมาทำบุญนะครับเนื่องในโอกาสวันปีใหม่วันนี้วันที่1นะครับสวยงามครับสวยงามเดี๋ยวห้องสียางชั่วบุญนี่เพราะว่ามองจุดเด่นๆแบบหลายดีเนาะแบบสวยงามโอ้โหเสียงพี่ยานักเรามีเป็นเอจิเนาะเพิ่นคำปันเนาะเป็นเอจิอาจารย์นะครับบ่รู้ว่าเพิ่นอยู่บ่ข้างล่างแต่ว่าเขาถึงได้ยากสิบ่ได้เห็นภาพเพิ่นนะครับก็สิล่องย่างเข้าไปมึงนะครับไปลงไปข้างล่างบ่ลงข้างไหนบ่ลาตุเอมเจ้าเปียว่ากันว่าถ้าได้ตีละครั้ง3ทีจะชื่อเสียงดังขึ้นผมขอให้ช่อง YouTube ผมดังกล้องด้วยกี่ทีนะ3ทีใช่ไหมโอเคดังกล้องฝากติดตามด้วยนะครับช่องนูเรช channel นะครับเกือบเสียครับเกือบเสียโอ้ว้าวันนี้ก็ให้พี่ปอกเป็นไก่ให้นะครับปอกมาไปนะครับอุ้ยได้รับวันนี้กระทั่งเขากันวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมนะครับวันนี้นี่เราจะพาไปเที่ยวแดนนรกสวรรค์โอ้นรกเหรอเมื่อกี้ขึ้นสวรรค์แล้วเดี๋ยวนี้เรามาเจอลงนรกนะครับนรกที่ก็จะมีควายเอ้ยมีงูสัมภเวสีทุกโอ้ทุกองค์ทุกรูปครับโอ้มีครับปลากระโห ที่เราไปกินเมื่อวานนี่ใช่ไหม ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นแดนนรกนะครับมาเที่ยวแดนนรกดีกว่าแดนนรกทำไมต้องเดินแบบนี้ครับเพราะว่าเราไปสาพามานี่แหละครับพาที่เราสามาเมื่อวานครับใช้ข้ามป่าจะได้เกิดอันนี้ปลากระเป้ากระเป้านะครับสีปูด้วยนะครับสัตว์พวกนี้เป็นสัตว์มาจากนรกทั้งนั้นคุณอย่าไปกินมันนะครับแต่ใครจะมากินก็ซื้อมาด้วยนะครับโอ้ปลาฉลามนะครับโอ้โอ้แดนนี้มีปลาหมึกด้วยแดนนี้เราจะพามาชมปู่ย่าศรีสุทโธแม่ย่าศรีปฐุมมานะครับงดงามมากว้าวงดงามงดงามนะครับเป็นท่าดูบอยู่เดี๋ยวเราไปจิตอาสาทำท่าจิตอาสากันจิตอาสาเข้ามาร่วม
นามึงแค่นี้เหรอโตแก่มากเป็นเมมนะครับบ้านเฮาเอิ้นเมมอันนี้มาเฮ็ดใน1โอกาสหยังครับนี่วันถึงปีใหม่ถึงปีใหม่นะครับเป็นจิตอาสานะครับครับมาทำความสะอาดค่ะแกพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ไสครับอยู่ในเขตอำเภอถุงเขาหลวงถุงเขาหลวงนะครับตำบลเกิดไทยเกิดไทยครับครับผมครับขอบคุณหลายๆครับเจอในโอกาสปีใหม่นะครับครับโอ้ปู่ย่างดงามนะครับโอ้คนลุกที่เราไปดูสถานกาพนกิจแล้วมาเก่าแก่มากเหมือนอยู่ล้านนาท้องมาแล้วก็ยังมาเกิดเป็นอย่างนี้นะครับอสุรกายเอาอย่างน้อยนี่แดนนรกครับโอ้ผมผ้าม่านนรกนี่แหละครับผู้ใดเชื่อชัวนะครับกสิกายเป็นจังซี่นะครับมึงก็เลยนะครับศาสนาบ่มีศาสนี่จอดอย่างเดียวนะครับนี่ครับกรรมมีกิจกรรมมีกิจครับกรรมมีกิจใครมีกิจก็จะเกิดเป็นอย่างนั้นนะครับกิจคืออย่างวะกิจกิจกิจอ๋อกิจพี่มีไหมพี่ no เดี๋ยวละมีตึกกักนี่ครับผู้ใดมีเมียน้อยนะครับเมืองกระโลดสิกายเบียงสี่นะครับกิ๊กกิ๊กกิ๊กกำกิ๊กนี่ครับที่ต้นเงี้ยวน้ำนี่โลกอะเข้มขึ้นมากเอาอันหอกแจ้งดักขี่แตกต้นขี่พอขี่จับให้ผมด้วยปะน้ำมืออู้เป็ดครับเป็ดเป็ดที่ใหญ่ที่สุดในแดนนรกกับภูมิวิสัยอันนี้เป็ดดิ่งเง่าครับพื้นที่ตรงนี้มันมีรีบหรอนี่ครับนี่แหละครับกระทะท่องแดงแต่ละนี่มันบ่มีไฟถอดเลยบอกแล้วมีแต่มีแต่ใบใหม่บอกแล้วย่าเฮ็ดซื่อว่าบอกแล้วย่าเฮ็ดซื่อว่าบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วอย่าย่าเฮ็ดซื่อว่าเป็นไดเฮ็ดซื่อว่ามันเป็นจังซี่ที่นี่ละมึงเออจะคว่ำเออบอกก็ประจําคุณน่ะเล่าสักเสียงั้นอะไรพูดสักเสียงั้นหนึ่งเนี่ยอันนี้ผู้ใดน่ะไม่ยิ่งเนาะมึงเอาเนาะไม่ยิ่งเนาะเจ้ามักอันนี้ร้ายเสียงขี้ละผู้ใดมักด่าคนตาต้องผู้เก็บเนี่ยผู้ใดมักด่าคนหลายๆนะครับระวังตาสวดปากเข้าหูเข็มเนี่ยสุดท้ายกับสีมาขอรับส่วนบุญจากพระนะครับเนี่ยผู้เจ้าอยากเฮ็ดบาปหลายมักคลีผลเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับเจอดินี่นั่นต้นยังก่อนนี่นาลีผลมักคลีผลมันไม่เป็นหมาเด้นนั่นนาลีผลนาลีผลนั่นครับออกหน่วยออกยังมากเลยเป็นจังสี่แหละครับของจริงนี่บอของจริงเขามีแบบนี้แต่วันนี้จำลองมาถ่ายรูปเด็ดมาถ่ายให้เพื่อสิได้เจอครับเหนือครูเหนือครูโมเมนต์มักกะลีผลเด็ดมงนี่ก็เป็นปลาสานะครับนี่ฟังโซฟังยังไหวแถวๆนี่ร้ายนะครับเป็นปราสาทเดี๋ยวไปมึงกันต่อนะครับดูกันไปเรื่อยๆเอาเต็ม1ชั่วโมงเลยเจดีย์เดี๋ยวขึ้นไปบ่หันนะครับ
งดงามมากเดี๋ยวก็สิไปฟังนุ่นเนาะไปฟังฝุ่นนะครับเจดีย์มี9ชั้นเขาเวทสุวรรณูวัดป่านุ่นสวรรค์วัดข้าวบมาอยู่ป่ะธรรมดาก็อยู่นี่เดี๋ยวย่างเข้าไปมึงได้แม่นบ่ไปแล้วว่าบ่มีเต้าเปิดสําหรับเป็นนี่ก็ยังเท่าหน้าไปพระอิศวรสวยงามมากอันนี้ประกาศเดินทางมาไกลนะครับมาแต่ฝุ่นอ่ะโคใช่ป่ะหอบน้ําหอบได้มากเป็นมาก่อนโคใช่ป่ะครับเรามาดูพระคเนกพระพิคเนกให้โชคครับโอ้วางหวยครับวางหวยใกล้หัวเขาใช่มันครับมุมนี้สวยมากครับสวยงามมากมุมนี้มันสีครึมๆยังไงนะครับเพราะว่ามีเมฆก่อนดำอยู่เชิญชวนนะครับผู้ใดอยากสิมากราบไหว้ก็มาได้นะครับอยู่ชื่อวัดว่าวัดป่าโนนสวรรค์นะครับวัดป่าโนนสวรรค์อยู่อำเภอเทิดไทยอำเภอยังกะอำเภอทุ่งขลวงทุ่งขลวงอำเภอทุ่งขลวงครับบ้านเทิดไทยบ่บ้านเทิดไทยนะครับมาเชียวชมได้นะครับผู้ใดอยู่ใกล้นะครับมันกะเดินบรรยากาศปีใหม่นะครับพี่น้องกับผ้ากันมานกับไหว้พระนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่นะครับมุมนี้ก็สวยเด้เดี๋ยวแท็กจมูกครับเดี๋ยวก็สิพาย่างขับไปมึงข้างในนะครับว่ามีหยังแต่ว่าเจ้าวาดเพิ่นบ่อยู่นะครับเป็นเอจิอาจารย์นะครับนี่ครับปากทางเขาสิเป็นยักษ์นะครับสวยงามมากเข้าไปเมืองนะครับงดงามไม่ดีนะครับเขาไม่นี่ก็อู้เย็นนะครับเย็นสบายตะกี้นะครับท่านเจ้าวาดก็มานั่งรับสังฆทานอย่างอยู่นี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นอาศีอายุหลายนะครับบ่สามารถมานั่งได้นะครับมาห่างใจกะเย็นนะครับบ่ได้ติดแอร์นะครับมีแต่ห่างเย็นเคยมาตั้งแต่บันไดเป็นใหม่นะครับจากพระท่านเสด็จนะครับเจดีนี่กับเก่าสั้นนะครับเก่าสั้นแล้วก็สั่งมาได้โดนเพิ่นก็เลยบ่ให้ออกไปตรงระเบียงนะครับเพราะว่ามันสิผุพังอันตรายย้ายมาแต่ไสครับบ้านอ่ะตามเขาดินดำครับก็ดินดำครับมาขอพรรับโชคปีใหม่นะครับเดี๋ยวสีผ้าไปมึงหลวงปู่นะครับเพิ่นอยู่นี่นะครับเพิ่นบ่ได้อยู่ข้างในแล้วนะครับเป็นหลวงปู่คำปันนะครับเอจิอาจารย์เป็นเอจิแล้วนะครับเพิ่นอยู่ข้างในนะครับนี่คนหลายนะครับI'm going to go to the hospital.
โอเคนะครับเดี๋ยวสิท่ายางเข่าข้างด้านออกนะครับว่าหนาวยางมากเส้นนี้นะครับวันนี้เขาที่ยางออกนะครับกับมีนะครับโบดนะครับร้านจอดรถเดี๋ยวยังไปมีนะครับโอ้สุดยอดอลังการอยู่ใกล้ๆบ้านผมเองนะครับวัดนี้ขี่รถมาประมาณไม่ถึง10โลสุดยอดมากบรรยากาศมีเรื่องดาวมีรูปปั้นอะไรต่างๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวยงามกระป๋อมโอ้เนี่ยผมมาที่แรกนี่แหละตะกี้เป็นทางเขาอยู่บางนี้นะครับสุดยอดมังกรเรายางว่นออกไปดีเขาก็จบคลิปกันเลยนะครับสวยงามมากว่าหันผมกับผ้ายางไปเมืองหลวงปู่นะครับพอใหญ่คำปันใส่หลวงพ่อคำหมักใหญ่เลยเป็นเอกิแล้วนะครับสวยงามเลยผ้ายางชมบริเวณวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากบอกไว้เลยว่าสวยงามมากวันนี้ก็อยู่จังหวัดระยองนะครับอยู่อำเภอเนี่ยครับทุ่งข้าวหลวงทุ่งข้าวหลวงนะครับบ้านเทิดไทยนะครับผู้ใดมีโอกาสผ่านไปผ่านมาก็แวะได้ระวังรถครับบ้านเทิดไทยบ้านเทิดไทยนะครับจะมาสั่งกับสติพิเศษนะครับวัดป่าดวงสวรรค์นะครับจะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับนุเรศ Channel นะครับไปเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ